วัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมา slow life กันที่กาญจนบุรีค่ะกับที่พักนะคะสุดมินิมอลน่ารักแบบนี้ท่ามกลางวิวภูเขาที่งดงามมากๆทุกคนจะบอกว่าดีต่อใจสุดๆเลยมาถึงแล้วแบบรักเลยทุกคนแฮปปี้มากอากาศคือดีมากตอนนี้คือฝนเพิ่งหยุดไปนะคะแล้วก็คือมีหมอกด้วยไม่ต้องไปไกลถึงน่านเลยแค่กาญจนบุรีเท่านั้นเองก็ได้วิวฟินๆแบบนี้แล้วนะใช่คือระเบียงนาจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองทุกคนจะบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากนะเพราะว่าที่นี่อ่ะเขาเป็นฟิลแบบเหมือนโฮมสเตย์นะคะก็คือมีคาเฟ่มีร้านอาหารแล้วก็มีที่พักซึ่งที่พักของเขาเนี่ยมีแค่3หลังเท่านั้นแล้วแต่ละหลังก็คือจะมีสไตล์แตกต่างกันออกไปเนาะก็คือแต่ละหลังไม่เหมือนกันนะคะจะมากี่ครั้งก็คือสลับหลังไปก็ได้แต่ว่าวิวเนี่ยก็คือแฮปปี้มากๆวิวดีมากคือแบบภูเขาล้อมรอบเลยทุกคนคือแบบเนี่ยอันนี้คือภายในห้องสปาแล้วแบบหน้าบ้านก็มีเปลแบบนี้ไว้นอนชิลแค่มองทุ่งนาก็ฟินแล้วอะเออแล้วแบบวันนี้มีหมอกด้วยดีมากป่ะเดี๋ยวพาไปทัวร์ห้องกันดีกว่าห้องที่เราพักวันนี้นะคะจะเป็นเบอร์หนึ่งเนาะเออเราอยู่ที่นี่กันทั้งหมด3วัน2คืนนะคะแต่ว่าจะพักคนละห้องวันนี้เดี๋ยวไปดูห้องเบอร์หนึ่งก่อนค่ะไปไปกันก็คืออาหารเย็นของเราทุกคนจะบอกว่าหน้าตาดีมากน่าทานมากแล้วก็อาหารที่นี่นะคะจะบอกว่ามีวัตถุดิบหลากหลายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกบนะคะเป็นปลาต่างๆนะคะปลาคางอะไรเงี้ยก็มีนะทุกคนจะบอกว่าราคาคุ้มค่ามากๆราคาถูกนะคะที่นี่กับบรรยากาศแบบนี้นะคะคือถือว่าสุดยอดมากเลยทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะแต่วิวเนี่ยให้เต็ม10ไปเลยจ้าทุกคนเป็นอาหารแบบรสชาติแบบจัดจ้านต้มยำปลาทูคือดีงามแล้วปลาทูมาแบบตัวใหญ่มากเนื้อเยอะมากสวัสดีตอนเช้านะคะเช้านี้อากาศดีมากคือแบบตื่นมาคือแบบแฮปปี้มากนะคะคือตื่นเช้าเลยทุกคนแล้วแบบอากาศคือดีมากเดินลงไปข้างล่างนะคะคือแบบรอบๆอ่ะมันจะเป็นภูเขาแบบล้อมรอบเลยใช่ไหมทุกคนด้านหลังเนี่ยนะหมอกเยอะมากๆแล้วก็ตอนเนี้ยหมอกย้ายมาอยู่แบบหน้าห้องเราแล้วนะคะอากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะถ่ายรูปเล่นหน้าห้องแป๊บนึงก่อนที่จะเปลี่ยนห้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวลงไปทานอาหารเช้ากันค่ะThank you.
ถ่ายรูปแบบว่าดีงามมากนะคะตรงนี้จะเป็นแบบทุ่งนาแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเดินมาถ่ายรูปตรงทุ่งนาตรงนี้นะต้องระวังมากๆนะคะเพราะว่าเป็นโคลนเนาะแบบว่าเละเลยแหละทุกคนอ้อนใส่ชุดสั้นนะคะก็เลยเฮ้ยลองเสี่ยงเดินมาดูนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้ความระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะลงไปอยู่ในนาได้นะคะแต่ว่าได้ภาพสวยเลยทุกคนตอนนี้คือนากำลังสวยมากๆรวงข้าวแบบสวยมากสีสวยเลยชอบมากทุกคนดูสภาพเละมากนี่มีวิวทำงานแบบนี้ดีมากมากคิวสุดๆเลยอากาศดีมากก็เลยนั่งตัดงานชิลๆนะคะแวะมากินก๋วยเตี๋ยวตาเลิศทุกคนชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวตาเลิศนะคะมีต้มยำมีเย็นตาโฟใดๆนะคะซึ่งน่ากินมากหอมมากทุกคนแล้วก็สั่งเป็นน้ำมะนาวดองโซดามาน่ากินมากอ่ะไม่เคยกินเดี๋ยวมาชิมกันน่าจะเป็นน้ำแบบมะนาวดองเหมือนที่เขาเอาไปทำแกงป่ะอร่อยอ่ะให้ชิมมีพี่ฟังน้ำมาพี่ฟังอร่อยดีอ่ะใส่ก็คือไม่ได้เปรี้ยวอ่ะอมหวานๆเนาะต้มยำหมี่ต้มยำอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยๆก็เลยมาหากินนะคะหมี่มันจะอยู่แบบริมถนนแบบนี้เขาเรียกว่าร้านอะไรใกล้กับทางรถไฟใกล้กับทางรถไฟออกมาจากระเบียงนาไม่เยอะเนาะใช่ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวตาเลิศเลยทุกคนก็คือเซิร์ชมาได้ลองเซิร์ชมาดูอยู่ใกล้กับทางรถไฟชิมกันทีเด็ดเลยสำหรับห้องคืนที่2ของเรานะคะจะเป็นห้องเบอร์3นะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเราพักที่ห้องเบอร์1ใช่ป่ะจะมาสรุปนะคะว่าชอบมากๆเหมือนกันเป็นฟิลที่แบบดีมากๆใครที่ชอบความแบบใกล้ชิดธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอ้อแนะนำเบอร์1เลยแต่ว่าข้อเสียก็คือห้องอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าน่ารักตะมูตะมีอ่ะทุกคนคือเราอ่ะไม่ติดนะคะแต่สำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ห้องกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมาะนะคะห้องค่อนข้างเล็กแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในห้องนอนนะคะก็คือจะอยู่ชั้นล่างเราสามารถเดินลงมาเข้าห้องน้ำได้ที่ชั้นล่างนะคะแต่ว่าเข้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ล็อกอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยเป็นห้องน้ำส่วนตัวเหมือนกันเป็นห้องของแบบของผู้ที่เข้าพักเบอร์หนึ่งอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าก็จะต้องเดินลงเดินขึ้นเดินลงนิดนึงอันนี้ก็คือข้อเสียนะคะแต่รวมๆแล้วคืออ้อนอ่ะชอบมากๆและห้องวันนี้นะคะก็ชอบมากไม่แพ้กันเพราะว่าการตกแต่งดีมากแบบสไตล์โฮมี่โคซี่คือมาเต็มแบบมีความแบบมินิมอลเกาหลีสุดๆเลยทุกคนหลุดมาจาก Pinterest เลยจริงๆนะคะห้องนี้น่ารักมากเหมือนกันแล้วก็จะมีมุมระเบียงด้านนอกสามารถนั่งชิลมองวิวทั้งภูเขาทั้งทุ่งนาแบบกว้างๆเลยดีมากแล้วก็ห้องนี้อีก1ข้อดีก็คือมีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนเรียบร้อยเลยก็คือสะดวกเอาง่ายๆว่าใครชอบความสะดวกห้องนี้เลยแนะนำเบอร์3เลยนะคะแต่งห้องแบบว่าพร็อพแน่นจัดเต็มมาเที่ยวแบบว่าเตรียมชุดสวยๆมาอย่างเดียวทุกคนมานั่งตรงไหนมุมไหนอะไรยังไงถ่ายรูปก็คือสวยหมดแนะนำค่ะไปเดี๋ยวพาทุกคนดูห้องแบบละเอียดกันอีกทีนึงละกันเนาะไปทุกคนหุ้ยนั่นไงมองเห็นเลยปลาหมอเหรอหุ้ยทุกคนมีปลาด้วยจริงๆปลาเยอะเลยนะคะในนี้
ช้านี้นะคะจะบอกว่าใจฟูมากเลยทุกคนเพราะว่าหมอกเยอะมากบรรยากาศดีมากเลยทุกคนอย่างที่อ้อนเคยบอกว่าที่นี่ก็คือเหมือนมาทดแทนน่านได้เลยอะทุกคนเพราะว่าปีนี้อ้อนยังไม่ได้ไปน่านเลยอะค่ะจริงๆอยากไปน่านมากๆแต่ว่าพอมาที่นี่อะฟิลไลท์เลยทุกคนที่นี่คือฟิลไลท์น่านเลยนะคะชอบบรรยากาศมันมีความแบบสโลไลฟ์ใช้ชีวิตไปช้าๆในแต่ละวันไม่ต้องออกไปไหนมากไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมาอยู่กับธรรมชาติห้อมล้อมไปด้วยภูเขาแบบ360องศาเลยทุกคนคือมันดีมากจริงๆอ่ะชอบมากเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าสำหรับวันชิลๆกับการสโลไลฟ์ที่กาญจนบุรีนะคะที่ระเบียงนาแห่งนี้จะบอกว่าประทับใจมากๆทุกคนแล้วก็แน่นอนว่าจะกลับมาอีกแน่ๆนะคะเพราะว่าใกล้กรุงเทพด้วยทุกคนแต่ว่าได้ฟิลเหมือนแบบอยู่แบบเหนืออยู่น่านอยู่อะไรอย่างนี้เลยฟิลประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าที่นี่นะคะนอกจากห้องน่ารักแล้วนะคะอาหารโซนคาเฟ่ของเขาก็คือดีด้วยทุกคนคือวิวดีมากๆใครไม่มาพักนะคะก็แวะมาคาเฟ่กันได้เพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็ราคาถูกมากจะบอกว่าถือว่าเป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็ราคาดีนะคะทุกคนกับวิวแบบนี้ก็คือแบบมานั่งกินข้าวหลักสิบวิวหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยคือกล้าพูดเลยเพราะว่าตรงนี้นะคะถูกแบบว่าล้อมรอบด้วยภูเขาทิวเขาแบบรอบแบบ360องศาจริงๆนะคะแล้วก็เป็นทุ่งนาที่แบบว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากๆทุกคนคือวิวที่มองออกไปอ่ะไม่มีอะไรมาทำให้เราแบบสะดุดตาเลยอ่ะมีแต่ความแบบความเขียวความดีต่อใจความแบบสบายใจจริงๆทุกคนก็คือแนะนำนะคะใครอยากมาแบบสโลไลฟ์ที่กาญจนบุรีนะคะที่ระเบียงนาแห่งนี้นะคะมาได้เลยทุกคนส่วนสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนยังไงฝากติดตามนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย